Factory Gear ร้านเครื่องมือช่างคุณภาพสูงยอดนิยมจากญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทยหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนนิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel True Channel 691ครับผมและวันนี้ฮะต้องบอกว่า Speed To Stoke นะฮะพี่คนอยู่กับเรานะครับเป็นถึงเรื่องราวของการแจกบัตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตร Moto Expo นะครับหรือว่าบัตร One Championship นะฮะยังรออยู่นะครับสามารถที่จะโฟนอินหรือว่า SMS เข้ามาก็ได้นะฮะก่อนอื่นครับก่อนที่จะพูดคุยกันฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนFactory Gear ร้านเครื่องมือช่างคุณภาพสูงยอดนิยมจากญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทยนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ครับไม่รอช้าครับช่วงนี้ครับในเรื่องราวของ Speed To Stoke ครับอะไรนะปักหัวเทียนใช่แล้วก็พร้อมที่จะเปิด SMS นะครับแล้วก็โฟนอินเข้ามาสอบถามได้เลยนะตอนนี้นะครับทางหมายเลข025309496-98นะครับแล้วก็ SMS ทาง482-7772พิมพ์เสียงรักตามด้วยข้อความของท่านเลยนะครับ SMS นะฮะรับนะครับนี่คือมีหมวกอีกอย่างนึงครับก็คือจาก Your Helmet นะฮะลงท้ายมาครับไม่ว่าจะอยากจะได้อะไรนะอยากได้บัตร Moto Expo นะฮะหรือว่าอยากได้บัตร One Championship หรือว่าในเรื่องของหมวกกันน็อกกระปุกออมสินจาก Your Helmet นะฮะวันวักมาด้วยอ่ะมาพี่อ้นว่ามาเลยครับก็อยากจะเรียนอยากจะบอกน้องๆกำลังเช็คอยู่ครับกำลังเช็คค่าโอห์มอยู่ให้รู้ว่าค่าโอห์มที่เราเช็คเนี่ยโอห์มจะมีค่าต่างๆนะครับก็อย่างที่เช็คเหมือนวันนั้นที่เราเช็คสื่อสารต่อจากคอยหัวเทียนมาแล้วนะครับง่ายๆยกขึ้นมาก็เปิดค่าที่เป็นค่าโอห์มนะครับอันนี้ที่ผมถือนี่คือยังไงเนี่ยเป็นปลั๊กหัวเทียนครับของคาวาซากิ Made in Japan ใช่ตัวนั้นมันเป็นปลั๊กของเจ็ตสกีครับอ๋อเจ็ตสกีใช่เจ็ตสกีก็มีคาวาซากิเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมฮะปลั๊กของเจ็ตสกีแต่ว่าเราเอามาให้น้องๆได้ดูครับว่าค่ามันเปลี่ยนเยอะเนี่ยครับพี่ตู่พี่ก๊อฟดูเห็นไหมครับ 4.8 นะครับตัวนี้ก็คือต้องคูณพันด้วยนะครับคูณพันช่วงคูณพันครับเพราะตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ4,800กว่าครับอ๋อนั่นๆให้ดูว่าค่ามันจะเปลี่ยนไหมครับค่าโอห์มจะเปลี่ยนพันครับเนี่ยครับค่ามันจะเปลี่ยนไหมครับนี่4.8เจ็ดแปดก็ต้องคูณพันด้วยนะครับเพราะว่า 1K เนี่ยเห็นไหม K โอห์มมันจะต้องเป็น 1K เท่ากับ 1,000 โอห์มครับผมนะครับต้องใช้ค่าตรงนี้แหละครับเป็นความแตกต่างแล้วประโยชน์ของไอที่แบบมันเยอะหรือมันน้อยมันดียังไงพี่ก็คือค่าเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นการที่หน่วงเยอะไงครับแต่ค่าน้อยมันก็คือสลัดไฟได้เร็วขึ้นนะครับไม่หน่วงด้วยนะครับอันไหนมันดีกว่าไม่ดีกว่าโอห์มน้อยแล้วโอห์มน้อยครับโอห์มน้อยจะดีกว่าไม่เอาไฟปล่อยมาผ่านเร็วก็คือว่าตรงนี้นะจริงๆแล้วเราอาจจะมองผ่านไปนะครับน้องๆก็อาจจะผ่านไปเพราะว่าจริงๆแล้วมี2มันมี2พาร์ทเห็นไหมครับมันจะมีกล่องพาร์ทแดงกับโลโก้แดงกับโลโก้ดำเนี่ยเห็นไหมครับพี่ตู่เห็นไหมผมโลโก้ดำซึ่งเมื่อกี้เราวัดตรงนี้ดู 4,800 ถูกต้องไหมครับ 4,800 คือโลโก้ดำโลโก้ดำใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าอย่างวันนี้ที่เอามาเนี่ยจริงๆวันนี้แกะสดๆเลยแกะสดเลยของใหม่ครับแกะกล่องเลยต้องขอโทษด้วยครับอย่าไปหลงซองนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันของใหม่ทั้งหมดครับแต่ว่าเอามาวัดให้น้องๆดูคือไม่ต้องอะไรเยอะครับพี่ตู่ดูอย่าดื้อนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่ตู่ดูเห็นไหมครับกล้องดูนะครับเห็นไหมครับดูเห็นไหมครับ8นี่16ใช่แสดงว่าไฟเร็วกว่าดีกว่าสลัดเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นหน่วยในหลักล้านเนี่ยมันก็จะเห็นตัวเลขของตัวนั้นที่ลดถอยลงไปนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าเราต้องมีการคูณพันด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นมิลโอห์มก็จริงแต่ว่ามันเป็นเคโอห์มไงเข้าใจไหมครับพันเคมามีสายเข้ามาพี่ตู่อย่าลืมใส่ซองผิดอ่ะคุณสารโรจน์อ่ะเดี๋ยวว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สารโรจน์สารโรจน์สวัสดีครับหายไปนานเลยอ่ะฮัลโหลอยู่ว่าวหลุดไปแล้วสารโรจน์ที่ทำ VR ใช่ไหมครับใช่ใช่ที่อยู่แถวนาวานี่อ๋อไม่ใช่ครับคุณสารโรจน์จะอยู่เอกมัยพี่โจอยู่นี่พี่โจอยู่ที่คุณสารโรจน์เคยเข้ารายการเราแล้วไงทีนี้ใช่ครับมันจะมีหลายๆอย่างครับเรื่องปลั๊กหัวเทียนเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ว่าในปลั๊กหัวเทียนรถใช้งานใหม่แล้วคุณสารโรจน์มาคุณสารโรจน์ก่อนก็ได้ครับมาคุณสารโรจน์สวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีสวัสดีครับสโลสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้คิดถึงคิดถึงพี่หายไปนานเลยเป็นไง VR เป็นไงบ้างครับดูตลอดพี่ดูตลอดแต่พอดีที่ผมอยู่เขาเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนอะไรไงพี่ก็เลยติดต่อไม่ได้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับดูไลฟ์สดของอาจารย์ก็ได้หน้าเฟซอาจารย์จะไลฟ์สดทุกครั้งถ้าวันพุธอาจารย์เข้าคือผมทำไม่เป็นครับผมโทรหาอาจารย์อย่างนี้อย่างเดียวผมของออนไลน์ผมปิดหมดเลยครับไม่รู้จักใครเลยผมตามตลอดนะอาจารย์ดูได้ยินดีครับยินดีครับยินดีครับพี่สาโรยินดีครับผมมีอะไรแนะนำวันนี้มีอะไรแนะนำครับวันนั้นผมเช้าผมก็ไปนั่งมีติ้งกันฮะมีเคมีเซอร์แล้วก็ทีแซ่ไปจอดกินกันทีนี้กินกาแฟเช้าที่พระองค์นึงพี่เดินผ่านมาครับครับผมครับบ้างครับเมียจะเป็นพระเดินผ่านมาวัดทองครับเดินผ่านมาวัดสร้อยทองผมว่าบอกว่าโยมอาตมาจำรถโยมได้ออกรายการสปีดไรเดอร์อาจารย์หลวงพี่ฮะเป็นหลวงพี่ใช่ไหมครับทองอะฮะใช่ครับจริงๆใช่ครับพี่สารโรจน์เพราะว่าคืออาจารย์ทำอะไรเนี่ยตอนนี้เรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าอะไรรถแต่งหรืออะไรเรือแต่งเนี่ยอะไรเรือด้วยนะครับเพราะอย่างตอนนี้ที่ทำเรือไปแข่งในใช่ครับอาจารย์นั่นแหละครับอาจารย์ทำไปผมทำอะไรเรือแข่งอาจารย์ราคาเท่าไหร่เอ่ยคือจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างครับเป็นเรื่องของมัดไฟเรื่องของระบบไฟเรื่องของคือทั้งระบบเลยครับของเรือที่ใช้แข่งอยู่ตอนเนี้ยเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่วัดเนี่ยพระที่วัดเนี่ยเวลาท่านเสร็จภารกิจแล้วท่านก็ว่างเสร็จท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ทำงานด้านนี้ครับเดินเดินมาดูพีซัดผมมาดูเซอร์วิโก้ผมพี่แล้วแบบโอ้โยมเจ๋งเลยเจ๋งเลยสุดยอดต้องขอบคุณเลยต้องขอบคุณพระอาจารย์พระหลวงพี่ด้วยถ้าดูตอนนี้อยู่ก็ขอบคุณมากนะครับหลวงพี่มีครับเลยกลายเป็นโด่งดังเลยพี่เลยแล้วก็วันที่สามอาจารย์ผมไปเลยไอ้ตรงสปีดเวย์ฮะวันที่สามครับสปีดเวย์ตรงสปีดเวย์ตรงไอ้ปทุมอะฮะอ๋อสนามสนามสปีดเวย์ใช่ไหมพี่ก๊อฟตรงนั้นขอบใจฮะครับรถมหาศาลมากครับอาจารย์รถคันละเป็นล้านผมเพิ่งเห็นเซอร์วิโก้อาวันนะครับของนบอยแล้วเขาใช้ยานเนี่ยคันละเป็นล้านของเจ็ดของหน่อยครับหน่อยที่อยู่ห้วยขวางนี่แหละครับเจ้าของอุรุเมย์ครับใช่ครับน้องๆเนี่ยครับรู้จักกันครับอายุ90อาจารย์คอร์ด SGZBR KR เซอร์วิโก้นี่แบบมหาศาลครับอาจารย์จริงๆแล้วตอนนี้รถ2จังหวัดเรากำลังกลับมานิยมค่อนข้างเยอะแล้วอีกอย่างนึงใช่ครับผมอย่างพวกเราที่บางคนที่กำลังเริ่มจะไปหาก็มีนะเริ่มไปหาแล้วโทรมาปรึกษาผมก็มีผมก็ไปนั่งมีตติ้งตรงร .6 พอดีเจอพี่กอบกับก้องลุงพินีฮะเจอผมก็บอกทักทายกันนะอาจารย์บอกผมดูตลอดนะก็ทักทายกันครับได้ทุ่งได้เพจได้เฟซบุ๊กรู้กันมาเป็นเพื่อนกันนะอาจารย์อ๋อก๊อฟลุมพินีเคยมาออกรายการกับเราแล้วนิสัยดีมากวันนี้มีอะไรมากครับอาจารย์คือโทรมาทักทายว่าดูตลอดนะพี่สู่ไปก่อนครับผมยินดีครับยินดีครับยินดีครับคุณสารโรจน์ยินดีมากครับครับผมได้ครับขอบคุณมากครับพี่สารโรจน์ครับยังไงสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็หายไปนะครับพี่สารโรจน์กลับมาดูตลอดโอเคขอบคุณมากเขาเป็นแฟนคลับพี่ก๊อฟพี่ตู่แล้วก็อาจารย์ด้วยครับผมมาเรื่องต่อกันก็คือของเดิมใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราค้างกันไว้คืออันนี้เป็นของติดรถติดท่าของติดเครื่องเจ็ตสกีเลยครับจริงๆแล้วมันจะมี2โลโก้อย่างที่บอกน้องๆก็ไม่ต้องไปรีบร้อนว่าเอ๊ะทำไมโลโก้แดงกับโลโก้สีดำเนี่ยมันแตกต่างกัน4,000กว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกัน4,800กับ4,600 4,800กับ4,600นะครับต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยโลโก้ตัวนี้จริงๆมันอยู่ในเครื่อง750อย่างที่เครื่องเรือเนี่ยพอเรามาใช้ในมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเนี่ยตรงนี้แหละมันจะมีความเสถียรได้ดีมากแล้วที่สำคัญคือกันน้ำนะครับในหมวดไอ้ต่างกันแค่200เนี่ยมันก็คือมันก็เยอะครับเพราะเยอะนะเยอะมากพี่ตู่นี่แค่มันแค่หลักพันนะมันเป็นหลักพันนะพี่ตู่แต่ถ้าเกิดเป็นหลักล้านปุ๊บมันจะเยอะเลยมันจะเยอะมากแล้วราคาแพงไหมล่ะตัวนึงนี่พันกว่าบาทนะครับตัวหนึ่งที่อาจารย์จำหน่ายอยู่พันกว่าบาทสีแดงเหรอพันกว่าบาททั้งคู่ครับอ๋อราคาเท่ากันพอกันเท่ากันเพราะว่าตัวแดงมีขายมีเขาก็เลยเอามาให้ดูครับว่าเอามาให้ดูเลยจะมาขายเอามาให้ดูครับถ้าน้องสนใจก็ขายได้แต่ถ้าใครอยากได้ก็ขายใช่จริงดีมากครับอยากจะให้ได้ของดีๆไปใช้กันใช่เรื่องบางคนเนี่ยเพื่อความสวยงามสีสันเนี่ยเห็นไหมตามร้านทั่วไปเนี่ยสีชมพูสีแดงที่เป็นยางนิ่มๆอ่ะแต่นี่ไม่ใช่ยางนิ่มนะเป็นซิลิโคนครับอันนี้มันดูเหมือนจะเป็นยางนิ่มๆเหมือนตามร้านทั่วไปมันจะไม่นิ่มนะตัวพี่ขอกล้องนิดนึงพี่ตู่พี่ก๊อฟดูตัวนี้เลยครับเนี่ยครับเป็น NNR 250เนี่ยติดมากับคอย MP 03เลยและตัวนี้ติดกับคอยเจ็ตสกีเขาเรียกซิลิโคนเหมือนกันใช่คือจริงๆในโหมดของเรซซิ่งหมดเลยทั้งหมดเลยใช้ตัวนี้หมดแหละใช่ครับเพราะว่าพวกนี้มีค่าต้านทานในเรื่องของความร้อนด้วยหลายอย่างครับแล้วอีกอย่างนึงเวลาเราใช้ความเร็วสูงๆในระดับ
เกียร์ท็อปขึ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสปักจะหลุดออกมาเนี่ยไม่มีเลยยากมากแต่ตรงนี้ให้ความรายละเอียดสำคัญไฟไม่รั่วไม่ย้วยไม่นิ่มไม่แตกง่ายใช่กันน้ำครบราคาพันกว่าบาทพี่ตู่ดูยี่ห้อดูแบรนด์ที่ดำๆนี่คือว่าตัวนี้คือเอามาเปรียบเทียบให้ดูครับอันนี้คือเป็นของที่ลูกค้าเขาเปลี่ยนออกแล้วก็คือทั่วไปคือทั่วไปจริงๆแล้วทีนี้ตามรถที่ติดมันแหละใช่ดูยี่ห้อดูแบรนด์พี่ตู่พี่ก้อนเห็นไหมรู้จักอ่ะคือพอเราวัดขึ้นมาเนี่ยไม่เด้งครับคือตัววัดเราไม่เด้งเลยอ้าวเหรอไม่อ่านลองไม่อ่านลองไม่อ่านไม่อ่านพี่ตู่พี่ก้อนไม่อ่านเลยเพราะว่านี่ชัวไม่อ่านนี่ชัวคือบางครั้งเนี่ยอาไม่มีพอไม่มี R คือด้านในจะมี R resistor อยู่นะครับอย่างพวกนี้ตัวต้นทางจะมี R resistor อยู่แล้วนะครับเป็น R กระเบื้องแต่ถามว่าอย่างพวกนี้บางตัวไม่มีครับคือเป็นแท่งเหล็กผ่านเข้าหากันเลยดูแซขึ้นไหมโอกาสขึ้น0มีเด้งเหมือนกันครับพี่ตู่ครับโอ้โหขึ้น 13,000 ครับนี่ครับโอ้13,000 ก็แสดงว่าโอ้โหตัวนี้จ่ายไฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ12,000กว่าครับ14,000คือก็จะออกแบบออกตรงเกินไหมใช่ครับก็คือไปกอดไว้อมไม่เยอะคือไปกอดไฟมันจะปล่อยก็คือไปกอดไว้จะดีจะดีไม่ดีอย่างนี้เป็นของเก่านะมีอมน้อยไฟยิ่งผ่านเร็วโอ้โหนี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วพี่ตู่ครับน่าจะอยู่กับยี่ห้อนี่ไงอยู่นานใช่ไหมดูดิดูยี่ห้อดิ NAN นาน NAN นานเอ้าไม่สู้นานก็นานนั่นแหละนะครับเนี่ยครับดูตัวนี้ด้วยมีขึ้นไหมขึ้นไหมครับขอกล้องนิดนึงขอกล้องนิดนึงครับ 20,000 กว่าเมื่อกี้ 20,000 ครับพี่ตู่ขึ้นไหมหลุดไปแล้วเมื่อกี้หลุดไปแล้วใช่ไหมครับคือมันไม่อ่านนะครับมันอาจจะเป็นเชื้อราหรืออาจจะเป็นผงขยะไปแล้วใช่แต่มาเปรียบเทียบให้ดูครับพี่ตู่ขอดูหน่อยไม่ขึ้นไม่อ่านครับไม่อ่านตัวนี้ไม่อ่านนะครับเอาตัวเก่าอีกตัวพี่ก๊อฟตัวนี้อ่านน้องเอาวัดไปแล้ววัดแล้วใช่ไหมครับโอเคก็คือเอามาให้น้องๆดูว่าก่อนที่จะเลือกใช้ปลั๊กหัวเทียนสักตัวนึงเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าเนี่ยตัวนี้ขึ้นครับตัวนี้มินโอมก็หลักหมื่นเหมือนกันสองหมื่นตัวนี้ครับสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าเหมือนกันสองหมื่นกว่าก็ต้องบอกว่านะครับมันเป็นครับมันเป็นอะไรที่ไม่นิ่งคือไม่นิ่งแล้วครับเพราะว่ามันเป็นความละเอียดนะครับที่เราอาจจะมองข้างกันไปอุปกรณ์ในนี้อาจจะเสื่อมแล้วก็เป็นตัวเก่าแล้วก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าปลั๊กหัวเทียนไม่ใช่ว่าใช้ตัวไหนก็ได้น้องๆที่กำลังเก็บงานหรือเก็บรถรีนิวเนี่ยจะหยิบปลั๊กหัวเทียนสักตัวเนี่ยนะควรจะมองไปถึงปลั๊กตัวที่มันดีๆถูกต้องครับเสียเงินสักพันกว่าบาทเนี่ยไม่ผมว่ามันคุ้มนะคุ้มเพราะว่าไฟเอาเนี่ยนะครับเดินออกมาจากคอยหัวเทียนเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับเป็นหมื่นนะครับเขาเรียกว่าไฟเบลล์เนี่ยคือจะออกมาเยอะมากเป็น 300-400 โวลต์นะครับมันเด่นอ่ะบอกเลยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราเร่งรอบเครื่องสูงๆเนี่ยกำลังไฟสูงๆเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องสายคอยขาดหรือสายคอยหลุดหรือว่าประกายไฟเล็ดรอดออกมาได้เนี่ยมันจะลงกาวเมื่อไหร่เพราะมันจะดูดมาที่เราเลยนะใช่จริงแล้วเราจะมีผลมากๆเลยใช้ไปนานๆเนี่ยยางจะกรอบใช่เดิมๆจะกรอบป่นแล้วก็ฉีกได้จำฟองได้ป่ะเนี่ยจำได้ครับจำได้เพราะว่าผมวัดทุกวันวัดทุกวันเพราะตัวแดงนี่มีเหลืออยู่ตัวเดียวก็เอามาให้ดูเอามาให้ดูไงมาให้น้องๆดูว่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาแจกเรานะครับคนละตัวนะครับอันนี้เหมือนของเดิมมั้ยนะตัวนี้เป็นของยามาฮ่าครับยามาฮ่า DT 100เป็นรุ่นเก่ามากรุ่นเก่าเลยไหนๆขอวัดหน่อยวัดได้ๆๆตัวนี้ตัวเก่ามากเดี๋ยวขอวัดให้ดูนะครับก็มีตัววัดมิลโอมตัวนี้จริงๆแล้วก็ที่ร้านซ่อมน้องๆอาจจะมีเครื่องมือตัวนี้วัดได้ครับเห็นไหมครับพี่ตู่พี่ก้อนเห็นไหมก็ยังไม่นิ่งนะไม่นิ่งครับคือที่ค่าขึ้นหมื่นกว่าลงมาพันกว่าเนี่ยยังเป็นมินโอมอยู่เดี๋ยวครับดูพร้อมกันเดี๋ยวเราดูทางหน้าจอ9,000 7,000เมื่อกี้ขึ้นหมื่นกว่าเลยนะไม่นิ่งก็คือสาเหตุที่ไม่นิ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับ9,000อีกแล้วเพราะว่าอุปกรณ์ในด้านในเนี่ยเสื่อมแล้วพอเสื่อมแล้วตัวเราเองเนี่ยมันจับค่าตรงนี้ไม่ได้เพราะเขาเสื่อมนะครับเพราะว่าไงเราต้องให้ความใส่ใจเขานะเพราะว่าไม่ใช่ว่าใช้แบบว่าปลั๊กเดียวนี่ตลอดชาตินี่ไม่ใช่นะคือมันอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติน้องๆกำลังทำรถไปเทสหรือทำรถไปซ้อมเล่นสนามแข่งหรือว่าขับรถบนถนนหรือออกทริปต่างๆเนี่ยเคยรู้ไหมครับว่าปลั๊กของเฮนของตัวเองเนี่ยมีค่าโอห์มเท่าไหร่เราไม่ใส่ใจเราไม่รู้ครับแต่ถ้าเราใส่ใจปุ๊บถ้าใครวัดไม่ได้ส่งมาให้อาจารย์วัดให้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์วัดให้ที่ช็อปแล้วส่งกลับไปให้ผมจะให้ค่ารายละเอียดให้เลยว่าโอห์มไฟที่คุณมีความต้านทานอยู่เท่านี้นะครับแต่เราก็ได้มีเปรียบเทียบไหมครับว่าตัวเจ็ตสกีตัวนี้แล้วก็เป็นอาจจะเป็นตัว LSR ตัวนี้ MP03 ตัวนี้มีค่าต้านทานอยู่เท่าไหร่นะครับเราก็จะบอกได้ตรงนี้สำคัญครับเอาไปใช้กันแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้ไปประกอบกิจการทั้งน้องที่กำลังซ่อมรถหรือว่ากำลังเปิดร้านซ่อมเรื่องต่างเนี่ยเราทำได้ครับแล้วเครื่องวัดก็ไม่ใช่ว่าจะแพงมากตัวนี้เป็นเครื่องวัดตัวเล็กซึ่งตัวนี้ไม่แพงนะครับสั่งได้ที่อาจารย์ก็มีขายตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็มีตั้งแต่พันปลายๆนะครับจนถึงคือเที่ยวสำเร็จเลยถ้าไม่ใช่7,600-7,600อ่ะตัวนั้นจะแพงตัวนี้ก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆครับตัวที่มันเป็นแป๊กๆใหญ่ๆอ่ะนั่นจะใช่ผมมีครับนั่นละเอียดยิบเลย
มีวัดหลายอย่างตรงนั้นหลายอย่างครับวัดโอห์มเดียวตัวนี้คือมิลโอห์มด้วยแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยถูกต้องครับแบตเตอรี่เราก็กำลังดีใช่ครับเพราะว่าจุดมากก็ใช้นี่แหละอุ้ยแค่นี้ก็หลากหลายแล้วเพราะว่าเราไปสนามเนี่ยเราไปสนามแล้วก็แพ็กเก็ตเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่ไปเลือกหาซื้อได้นะครับน้องที่อาจจะซื้องี้พี่ตู่ดูนี้เนี่ยครับเป็นแพ็กเก็ตอย่างเงี้ยครับซื้อได้เนี่ยแพ็กเก็ตอย่างเงี้ยดูก็ได้ครับซื้อได้ครับตัวนี้เป็นเอามาแบ่งกันมาแบ่งก็คือว่าตัวนี้อยู่ในแพ็กเกจนั่นใช่ครับตัวนี้ก็ไปขายราคาก็มาพันปลายพันปลายครับก็สำหรับช่างหรือว่าไม่ช่างก็ได้ใครที่ชอบในเรื่องของการซ่อมบำรุงรถเองใช่ครับโมดิฟายรถเองอยากจะเป็นช่างแต่ว่าไม่ได้เปิดร้านอะไรเงี้ยใช่ครับสามารถที่จะเอาไว้เช็ครถตัวเองได้นี่เขาบอกว่าวัดได้ทั้ง DC โวลต์ AC โวลต์เลยนะใช่ครับหลายอย่างครับโอ้โหเพราะว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์พวกนี้มันสำคัญเกี่ยวกับงานช่างที่เลือกใช้เพราะว่าใช้อย่างอื่นมาหมดแล้วสะดวกแล้วมันเล็กด้วยแต่ถ้าอยู่ร้านมีอันใหญ่ด้วยผมมีอันใหญ่ด้วยแล้วก็มีตัววัดโอห์มวัดค่ามิลโอห์มวัดต่างๆผมมีทุกอย่างเลยแต่ทีนี้เวลาเอามาปุ๊บเราก็เอามาใช้ในงานเล็กๆย่อมๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อมีติดบ้านไว้ก็ไม่เสียหายเพราะว่าอย่างไอ้พวกวัดโวลต์ที่แบบติดกันรถอ่ะบางทีมันมีค่าเคลื่อนคาดเคลื่อนเพราะถ้าเผื่อว่าสตาร์ทเครื่องติดแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่แล้วแต่ตอนที่แบบยังไม่ได้สตาร์ทเนี่ยมันวัดไม่ค่อยได้วัดไม่ค่อยละเอียดแต่ถ้ามีตัวนี้ตัวนึงก็โอเคนะแต่ว่าไอ้ปลั๊กหัวเทียนตัวนี้ที่เอามานำเสนอวันนี้นะครับที่มาให้ความรู้กับน้องๆวันนี้ผมเคยเอาไปใช้งานจริงมาแล้วนะครับแล้ววิ่งดีมากแล้วการเซอร์วิสอะไรก็สะดวกและง่ายแล้วดีนะครับอยากให้ไปหาใช้กันนะครับอย่างดีเหมาะสำหรับคอร์ตกี้ KR นะสเต็ปเทพทั้งหลายนะครับสเต็ปเทพเนี่ยเอาไปใส่ได้นะครับผมมีบรรยากาศมีครับได้ครับผมดูไอซีเบททางหน้าจอเอาเมื่อกี้ไลฟ์เสร็จแล้วว่าจนไอ้ลูกอะไรนายร้อยสิบเมื่อกี้เนี่ยไลฟ์หน่อยนึงขอย้อนไปเมื่อกี้หน่อย SMS กลับมาได้ไหมอ่ะกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาฉันเถิดนะนี่นายร้อยสิบนะครับยูบ็อกทำลูกคาเซ่ 4,000 บาทแพงไหมครับใน110ทำลูกอย่างเดียวบล็อกใน110คาบูใช่คว้านลูกคาเซ่เป็นหน้ามันมนไงจริงๆแล้วถ้าผมเรียนอย่างนี้นะเพราะว่าคุณไปทำอย่างเวฟ110หรือเวฟ100เนี่ยคือตอนนี้มันอยู่ในเวทของเวฟ100กับเวฟ110ใน110เนี่ยอยู่ในเรื่องของเสื้อสูบนะครับกระบอกสูบคือไลเนอร์เนี่ยไลเนอร์ของเดิมเนี่ยมีแค่57มิลพี่ตู่พี่ก๊อฟรู้ไหมว่าลูกสูบคาเซ่อยู่ที่56มิลพอเราจะคว้าลูกสูบ56มิลเราฟ้าไม่ได้เราต้องเปลี่ยนไลเนอร์ด้วยทีนี้เราไม่ได้ไลเนอร์แท้นะครับเราได้เป็นไลเนอร์ซึ่งอาจจะเป็น CNC มาก็ได้หรืออาจจะเป็นปลอกสำเร็จมาก็ได้แต่พอมาสวมลงในเสื้อเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าแพงไหมเรื่องราคาเงินไม่แพงครับ 4,000 ไม่แพงเพราะลูกสูบก็ร่วมพันละแล้วเราต้องเปลี่ยนเหรอพี่เราคว้าอย่างนี้ไม่ได้คว้าไม่ได้ครับเพราะว่าไลเนอร์มันคือสแตนดาร์ดมาที่57มิลไงลูกคาเซ่56ก็เหลือ1มิลก็1มิลก็เหลืออยู่ข้างละ 0.5 ซึ่งอันตรายมากเพราะฉะนั้นคือเขาจะลดทำไมเนี่ยคือเขาเพิ่มขนาดเขาลูกสูบเดิมแค่50มิลไงอ๋อใช่เพราะตอนนี้เขาจะเพิ่มเป็น56มิลอ๋อคำพูดที่หมายถึงว่ามันสามารถคว้านได้แค่56มิลใช่ไหมไม่ถึงครับไม่ถึงคือไลเนอร์เดิมเนี่ยอยู่ที่57เราจะต้องเหลือเนี่ยตอนนี้ลูกสูบเดิมอยู่ที่50ครับเราเหลืออยู่ข้างละ3มิลครึ่งก็ยังพอได้อยู่พอได้อยู่แต่ความไปตั้ง56เนี่ยไม่ได้มันเหลือค่าละครึ่งมิลนี่มันบางปอกมันจะแตกแล้วใช่แต่ทีนี้คำพูดที่น้องเขาสื่อสารมาเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ถามเรื่องว่าทนได้ไหมถามเรื่องราคาเขาถามเรื่องราคาถามว่าราคาเนี่ยมันไม่แพงหรอกครับซึ่งราคาเนี่ยต้องตีปอกนะใช่ต้องตีปอกเพราะปอกไลเนอร์ก็ต้องเดี๋ยวนี้อย่างดีๆก็ต้องมีพันกว่าบาทนะต้องขยายปอกให้ออกอีกใช่ต้องคือพูดง่ายต้องกึงบิลลิ่งเสื้อออกไปเลยแล้วก็เอาไลเนอร์ตัวนี้ลงอัดใหม่ว่างั้นครับแต่จริงๆก็ไม่อยากให้เล่นแบบนี้เพราะว่าถ้าไลเนอร์ไม่เดิมอายุการใช้งานเนี่ยไปเร็วจะมีผลทันทีแล้วค่าเมนเทนแนนซ์จะสูงด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาไปเลือกวัสดุอะไรมาใช้ใช่ครับใช่ครับก็ถ้าไทยดีก็โทรมาหาพี่อ้นก็ได้ได้ครับโทรมาได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ความรู้ตรงนี้ได้เพราะว่าบางทีอย่างช่วงที่อยู่ในรายการสปีดซูสโตกเราเนี่ยจริงๆทำได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่จังหวะสายพานหรือเรื่องต่างได้หมดเพียงแต่ว่าตัวนี้เราตั้งกระทู้ที่ว่าซูสโตกจะลงตัวแต่ถามว่าสี่จังหวะโทรมาคุยกันก็ได้เดี๋ยวผมบอกให้ใช่นะครับมาดูเอสเอ็มเอสต่อไปครับเมื่อสักครู่เวฟ125คาบูจะเปลี่ยนเป็นระบบหัวฉีดงบเท่าไหร่โอ้โหจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้แพงนะพี่ตู่พี่ก๊อฟก็แพงนะโหต้องซื้อหัวฉีดซื้อปั๊มติ๊กคือซื้อกล่องใหม่เอาว่าถังน้ำมันของเซนเซอร์กี่ตัวเอาถังน้ำมันมาหมดเลยครับมาหมดเลยเพราะมันต้องมีปั๊มติ๊กด้วยที่ผมบอกว่าไม่แพงเนี่ยคือว่าอย่างนี้ครับความคิดในเรื่องของความคิดในเรื่องของอุปกรณ์ของเขาเนี่ย
มันแพงตรงนั้นครับมันไม่ได้แพงเรื่องของการเราทำนั่นแหละเพราะว่าเราเบิกของใหม่มาใส่เลยซึ่งไม่ใช่มันไม่มีการโมดิฟายถูกต้องไหมครับพี่ตู่พี่ก๊อฟเพราะว่าอย่างฝาสูบเราก็ยังใช้ของเดิมไม่ได้ด้วยนะใช่เพราะว่าฝาสูบของไอ้เจ้าหัวฉีดเนี่ยฝาสูบนะครับจุดยึดแป้นหัวฉีดเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะใหญ่นะตัวนั้นถึงบอกกันมันไอ้เรื่องของราคามันก็ใช้ได้อยู่แหละใช้ได้โดนเลยแหละโดนเลยแหละเพราะทุกอย่างต้องเบิกใหม่หมดครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่เป็นหัวฉีดอยู่แล้วมาเปลี่ยนใช้คาบูก็แนะนำได้อันนี้ง่ายหน่อยแต่ถ้ารถที่เป็นคาบูอยู่แล้วอยากเปลี่ยนหัวฉีดก็แนะนำได้แต่ว่าจะต้องโดนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์จุดแบ็กเก็ตจุดยึดต่างๆจุดน็อตยึดต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ก็เยอะนะทั้งระบบลิ้นเล่งเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ O2 เซ็นเซอร์เอ้โหเยอะครับแต่ถ้าได้มาครบชุดก็จบอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าถึงเราไปเอามาครบเลยนะพี่ตู่พี่ก๊อฟจุดยึดต่างๆนึกออกไหมครับจุดยึดในตัวแคสซีเราเนี่ยไม่เหมือนกันเราต้องไปเติมไปเชื่อมไปอะไรแต่ถ้าถามอาจารย์นะอาจารย์แนะนำได้นะคือขายคันเก่าแล้วซื้อหัวฉีดคันใหม่มาเลยหรือเราไปซื้อหัวฉีดใหม่คันนึงแล้วเราใช้2อารมณ์เลยว่าเราชอบเวฟ125จริงมีทั้งเวฟ125คาบูมีทั้งเวฟ125หัวฉีดแล้วเรามาถ้าซื้อที่มันตรงรุ่นเนี่ยรับรองมันจะจบแบบด้วยทุกอย่างไม่ต้องไปคอยหัวนั่นเดี๋ยวใส่ทำไมทำมาไอ้นั่นก็หายนี่ใส่ไม่ได้แล้วมีปัญหาด้วยนั่นมันไม่จบใช่คือแนะนำให้น้องๆทำอะไรครับแนะนำให้มันถูกต้องเลยว่าเอาความชอบตรงนั้นอะความชอบตรงนั้นอะเบิกใหม่คันนึงนะซื้อตัวรุ่นชัวร์สุดใหม่คันนึงนะนะครับอ่ะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider